สวัสดีครับวันนี้นะครับทางโรงเรียนบ้านหนองกรุงนะครับก็ได้ระดมคนตัดหญ้ามาช่วยกันตัดหญ้านะครับที่บริเวณโรงเรียนโดยรอบทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากโหหญ้าตอนนี้สวยงามนะครับเพราะว่าฝนตกแบบฝนตกดีอะครับหญ้าก็เลยสวยนะครับวันนี้ก็เลยจัดระเบียบนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับถึงแม้ว่าโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่รูปแบบออนไซต์นะครับแต่ทางโรงเรียนก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็ดูแลคอยสแตนบายนะครับบริเวณโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะให้เป็นสถานที่ที่เรามาทำงานนะครับอยู่ที่โรงเรียนนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังของอาคารนะครับของโรงเรียนบ้านหนองกรุงเป็นหน้าห้องน้ำนะครับให้คนมาช่วยหลายคนนะครับบริเวณสนามเลยนะครับก็ต้องตัดนะครับยาโอยามีขยะบางส่วนนะครับเราจะตัดให้เสร็จภายในวันนี้นะครับ